งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale เชียงราย2023ที่จังหวัดเชียงรายเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้โดยมีศิลปินไทยและนานาประเทศ60คนจาก21ประเทศหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมากโอกาสนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยสามารถจัดงานศิลปะระดับโลกนำไปสู่การเป็นหมุดหมายด้านศิลปะร่วมสมัยที่จะดึงดูดคนทั่วโลกเข้ามาชมงานศิลปะในประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเชื่อว่ามหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบนเนเล่ครั้งนี้จะเป็นวาระสำคัญในการจุดประกายให้คนไทยศิลปินชาวไทยนำทุนทางวัฒนธรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเมืองมาแสดงศักยภาพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปเหมือนประเทศต่างๆที่เคยทำสำเร็จมาแล้วสะท้อนให้เห็นถึงการนำซอฟต์พาวเวอร์มาสร้างรายได้ในนามรัฐบาลไทยขอขอบคุณศิลปินทั่วโลกและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การจัดงานมีความยิ่งใหญ่ผมเชื่อเลยว่ามหากรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเล่เชียงราย2023ครั้งนี้จะเป็นวาระสำคัญในการจุดประกายให้คนไทยศิลปินชาวไทยนำจุดเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเมืองเรามาแสดงศักยภาพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปด้านนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานตลอด5เดือนจนถึงวันที่30เมษายน2567ตั้งเป้าหมายจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมนิทรรศการมากกว่า5ล้านคนเกิดการจ้างงานมากกว่า 8,000 อัตราส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาททั้งนี้การจัดงานจะเป็นการใช้มิติศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยรักษาการเป็นหมุดหมายสำคัญของการจัดแสดงศิลปะนานาชาติในระดับโลกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่สามารถต่อยอดให้เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจต่อไปมาริชัยโยรายงาน